สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัฒนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่132คุยกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงอะไรแว่วๆเสียงร้องนกอะไรฮะนกกระเรียนนกกระเรียนหัวมงกุฎฮะนกกระเรียนหัวมงกุฎไงเดินเห็นเดินผมเห็นมาทีไรเขาก็เดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะฮะทั้งหมด6ตัวฮะฮะกลายเป็นเหมือนเป็นพนักงานต้อนรับแห่งบ้านภูเขาเดินเดินอยู่บนลานบ้านหมิงถางบ้านภูเขาเดินกันสนุกสนานเห็นบอกว่าบางทีตอนกลางคืนนี่เขาก็จะมายืนอยู่ริมหน้าต่างมาเรียกอาจารย์ดูอาจารย์สวดมนต์ดูอาจารย์สวดมนต์เอาหน้ามาแนบกระจกแนบกระจกจริงๆนะฮะไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือผมมาทีไรเขาก็จะมายืนมองมาในบ้านเขาไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ดูเป็นดูไม่กลัวคนเลยเลี้ยงแบบอยู่ใกล้ชิดคนสัตว์ต่างๆพวกนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าอาจารย์ตั้งใจจะเลี้ยงเพื่อ1อนุรักษ์2ถ้าเขามีลูกมีหลานก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เขาสามารถมีกำลังดูแลได้ถ้าเขามีกำลังถ้าเขาไม่มีกำลังอาจารย์ก็ดูแลอยู่แล้วนะฮะเยอะแยะมากมายมีหลายอย่างที่ผมเคยพูดถึงกันไปแต่มีอยู่อย่างนึงยังไม่ได้พูดถึงนิลกายนิลกายใครเคยได้ยินชื่อกันบ้างนิลกายเป็นเหมือนสัตว์ในตำนานใช่ไหมฮะอยู่ในป่าหิมพานต์ครับใช่ไหมฮะทำไมถึงอาจารย์เขาเรียกอะไรนะตัวเป็นม้าหน้าเป็นหน้าเป็นแพะหน้าเป็นแพะหน้าเป็นวัวตัวเป็นม้าหน้าเป็นวัวหัวเป็นกวางคางเป็นแพะใช่ไหมตัวเป็นม้าหน้าเป็นวัวหัวเป็นกวางคางเป็นแพะมันน่าจะมีตัวอย่างอื่นผสมกันอยู่มันทำไมถึงเลี้ยงตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงก็ครูบาอาจารย์บอกว่านิลกายมันเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมงคลฮะอือหือแล้วก็เลี้ยงไว้ให้เกิดความเป็นมงคลมันมงคลยังไงฮะก็มันมีพลังอยู่ในตัวมันมันมีต้นกำเนิดอยู่ที่อินเดียอยู่ที่อินเดียแล้วอาจารย์ไปเอามาจากอินเดียหรือว่าไงฮะก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มาเลี้ยงที่บ้านภูเขาตอนนี้มีกี่ตัวฮะคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียครับหวังว่ามันคงจะมีลูกมีหลานสืบไปสุดแท้แต่เราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แต่เห็นบอกว่ามีบางอย่างที่พิเศษในการจะเลี้ยงนิลกายก่อนที่จะเลี้ยงนิลกายมันมีสัญญาณบางอย่างให้เห็นยังไงฮะก็เลือกสถานที่ที่จะเป็นที่อยู่ของมันก็ในสถานที่นั้นก็มีต้นเหลืองอินเดียซึ่งเป็นช่วงที่ออกดอกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเหลืองอินเดียมันออกดอกเพียงปีละครั้งครับแล้วมันก็เป็นช่วงที่กำลังดอกกำลังจะร่วงตอนที่เราไปดูว่าจะเอาที่ตรงนั้นซึ่งก็ตกลงใจว่าเอาพอตกลงใจว่าเอาพอเริ่มล้อมรั้วปั๊บดอกที่ร่วงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่กลับมีดอกใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่ปกติแล้วมันจะต้องฟอร์มมันจะต้องใช้เวลาในการฟอร์มตัวซึ่งถ้าจะมีจริงๆมันต้องปีถัดไปคือปกติต้นไม้เหลืองอินเดียเนี่ยมันจะออกดอกปีละครั้งอันนี้พอเลือกที่ว่าจะตรงนี้จะเลี้ยงนิลกายซึ่งตอนไปเลือกเนี่ยมันออกดอกละครับกำลังร่วงพอเลือกที่ล้อมรั้วเสร็จมันออกดอกใหม่อีกรอบหนึ่งออกใหม่อีกรอบแล้วก็วันที่นิลกายมาก็ออกอีกรอบจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็คือรวมแล้วทั้งหมดนะในช่วงนั้นเนี่ยออกมา3รอบ4รอบ4รอบเลยเหรอโอ้สองต้นออกพร้อมกันซึ่งมันผิดปกติธรรมดานี่แค่รอบที่สองมันก็จะยากแล้ว พอล่วงรอบที่สองเสร็จมันก็เหมือนปกติก็คือพ
วกนี้มีนิสัยที่พอร่วงมันก็จะเหลือกิ่งแต่นี่ก็ปรากฏว่าเราก็มองไม่เห็นว่ามันมีตาดอกอีกแต่พอสองสามวันมันก็ขึ้นมาอีกเต็มต้นเป็นเรื่องอัศจรรย์อีกแล้วก็นั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเป็นสัญญาณบอกนะคือมันเป็นสัญญาณตั้งแต่เขายังไม่มาแล้วเป็นสัญญาณตอนที่เราเลือกที่ว่าอ๋อตรงเนี้ยคือที่ของเขาแต่ดูเขาเป็นอะไรนะเป็นสัตว์ที่ขี้อายพอสมควรแล้วตอนวันที่มาเนี่ยเขาก็ตื่นเพราะว่าคือต้องเดินทางขนส่งมาถึงพอเข้ามาเช้ามันก็คนเยอะแยะที่จะต้องขนเขาเข้าออกเขาก็ตื่นพอตื่นก็ตกใจวิ่งชนลวดน้ำชนอะไรแผลเต็มตัวเลยแต่ว่าอาจารย์ก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นมีความเป็นมงคลมาจากหิมพานต์ก็ขอให้รักษาตัวเองพอเช้าถัดมาอีกวันหนึ่งก็หาไม่มีแผลเลยเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้ไงโดยธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้เขาเป็นของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าแบบนี้มันก็ไม่น่านะคือไม่น่าคือถ้าเขามีแผลมีอะไรมันก็ต้องใช้เวลาโอเคถ้าจะบอกว่าเป็น2สัปดาห์1เดือนนั่นก็อีกเรื่องนึงคือมันจะมีล้อมด้วยลวดหนามก่อนที่จะเป็นลวดหนามก็คือล้อมด้วยไผ่ฮะเป็นคำยันก็เอาไผ่เนี่ยมาบังลวดหนามเขาก็ชนจนกระทั่งไผ่หักแล้วก็มีไผ่เนี่ยเสียบเข้าไปในกล้ามเนื้อของเขาจนกระทั่งเลือดเนี่ยไหลเลยเราก็เป็นห่วงว่าสงสัยจะแย่แล้วแต่ใจก็นึกภาวนาอธิษฐานว่าขอให้หายแล้วกันถ้าเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมงคลจริงก็ต้องรักษาตัวเองได้พอเช้าขึ้นมาหายหมดเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคนเข้าไปดูไม่มีแผลหาแผลไม่เจอคนเลี้ยงสัตวแพทย์อะไรที่อาจารย์ดูแลนั่นแหละนั่นแหละคือมันแผลทั้งตัวเลยอ่ะก็วิ่งชนอยู่นั่นแปลกมากจนต้องสั่งบอกให้คนถอยออกมาให้หมดแล้วปล่อยเขานั่นเห็นช่วงแรกนี่มีการล้อมด้วยอะไรนะพลาสติกสีดำคือบังเพื่อไม่ให้เขาเห็นคนสภาพแวดล้อมคือเป็นการปรับตัวเขาด้วยใช่แต่ล่าสุดนะวันนี้เนี่ยคือเขามาได้สัก2อาทิตย์ได้แล้วมั้งครับ2 3อาทิตย์แล้วเรานั้นล่าสุดนะวันนี้เนี่ย เขาเริ่มคุ้นชินกับคนละคือตอนนี้เราสามารถมองเข้าไปในรั้วได้ไม่มีอะไรนะไม่มีพลาสติกไม่มีอะไรบังละเอาออกแล้วเอาออกแล้วเราสามารถมองเข้าไปยืนมองก็ได้เขาก็ยืนสบตากันได้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากคือจะบอกว่าความอัศจรรย์ในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งจนกระทั่งผมเนี่ยเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีพลังตรงนี้หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมเดินทางไปกับอาจารย์เมฆบนฟ้าเมฆมังกรเมฆปีเสียอะไรมาให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งอย่างที่บอกครับว่าเห็นครั้งแรกบังเอิญเห็นครั้งที่สองอ่ะนะบังเอิญครั้งที่สามมันไม่บังเอิญแล้วครั้งที่สี่ห้าหกมันเป็นเรื่องผิดปกติมันไม่มีคำตอบอื่นเมฆบนฟ้าครับคุณผู้ชมใครจะไปสร้างมันขึ้นมา ใช่ไหมฮะก็ถ้าเรามองกันในแง่ของวิชามองกันในแง่ของพลังว่ากันว่ามันมีการสื่อสารหรือการเชื่อมโยงกันถึงของพลังทำนองนี้อยู่นะฮะพลังบนฟ้าเจอพลังบนดินพลังบนดินบนฟ้าบรรจบด้วยตัวคนที่มีพลังหรือคนที่รู้และเข้าใจในวิธีการสื่อสารของพลังตรงนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าพูดไปเยอะเดี๋ยวจะรู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องของการอวดอุตริของอย่างนี้ต้องไปเห็นเองเราให้คุณผู้ชมดูกันมาหลายต่อหลายครั้งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับเรื่องของเมฆเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมดูแล้วใช้วิจารณญาณตัดสินเอาเองนะฮะนี่คือจุดที่
นิลกายอยู่ที่อาจารย์เลี้ยงตำแหน่งของต้นไม้เหลืองอินเดียที่ออกดอกมา4ครั้งในระยะเวลาแค่ไม่ถึง1เดือนนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งนิลกายที่วิ่งชนทุกอย่างแล้วยีไม่เจอแผลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จะว่าไปนะฮะความอัศจรรย์เรื่องราวนี้เนี่ยลูกศิษย์ที่เรียนรู้ลูกศิษย์ที่ศึกษาเข้าใจเนี่ยเข้าใจดีแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาอยากมาเยือนที่บ้านภูเขาตรงนี้เพราะเขามีความเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ที่ได้มาเมื่อไหร่ที่ได้เข้ามาเหยียบในบ้านภูเขาได้เข้ามาเดินได้เข้ามาหายใจได้เข้ามาสัมผัสในจุดต่างๆความเป็นมงคลเหล่านั้นจะติดตัวกลับไปหลายต่อหลายคนมาที่นี่กลับไปชีวิตเปลี่ยนกับยิ่งถ้าเป็นศิษย์ต่างประเทศนี่บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยกลับไปนี่ดวงชะตาพลิกดีขึ้นแบบบางคนตกใจว่า เธอไปทำอะไรมาเธอไปทำอะไรเธอไปใช้วิชาอะไรทำไมชีวิตเธอถึงพลิกได้ขนาดนั้นแต่อย่างที่ผมบอกฮะว่าของเหล่านี้ผมพูดไปอาจารย์พูดขนาดไหนไม่มีใครรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะฮะถ้ามีโอกาสมาเยือนบ้านภูเขาเวลามาผมขอนิดนึงให้เปิดใจนะฮะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ให้เปิดใจเรียนรู้เปิดใจรับรู้เมื่อเวลาเราเปิดใจเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมที่จะรับคุณจะสัมผัสได้เองนะฮะพอพูดถึงบ้านภูเขาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและต้องพูดในวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์ไม่ใช่หนังนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสนั่งบนชิงช้าสวรรค์กับอาจารย์มาด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าบ้านภูเขาเนี่ยผมมาเป็นร้อยรอบแล้วล่ะแต่ไม่เคยขึ้นไปบนจุดสูงสุดแล้วมองไปโดยรอบมันตื่นตาตื่นใจแล้วมันทำให้เรารู้ได้ว่าโอ้จริงๆแล้วพื้นที่ทุกอย่างบริเวณบ้านภูเขานี่มันเหมือนถูกวาดถูกกำหนดเอาไว้จะบอกว่าอาจารย์วางแผนเอาไว้ก็ไม่ใช่นะฮะอาจารย์วางแผนก่อนไหมฮะคือผมจำได้ว่าตอนมาตอนแรกเนี่ยพื้นที่มันจะมีอยู่แค่ตัวบ้านและถนนโดยรอบถนนก้าวโค้งโดยรอบแค่นั้นเองนอกนั้นพื้นที่โดยรอบเป็นป่าหมดเลยนะจุดถนนเลยถนนลงไปเป็นเหวลงไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำลงไปเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเป็นสวนรกแบบเดินไปเจองูแน่นอน แต่พอถึงวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนถูกกำหนดเอาไว้ว่าอะไรมันจะควรอยู่ตรงไหนภูเขาอัญมณีที่เห็นครั้งแรกนี่ก็ตะลึงกันไปแล้วนะอันนี้เห็นทุกวันจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วชิงช้าสวรรค์วันนี้เสร็จแล้วจะอลังการขนาดไหนผมว่าไปดูคลิปนี้ดีกว่าผมถ่ายทอดสดในช่วงที่อาจารย์เดินขึ้นแล้วก็นั่งอยู่บนชิงช้าแต่ว่าลูกศิษย์หลายท่านที่ดูทางโทรทัศน์อาจจะยังไม่เคยดูตรงนี้ผมขออนุญาตเอาคลิปนี้มาเปิดประมาณ10นาทีผมให้ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเราขึ้นไปผมขึ้นไปอาจารย์คุณหมอนั่งอยู่ในกระเช้าเดียวกันนะฮะแต่ผมนั่งอยู่ฝั่งนึงแต่อาจารย์กับคุณหมอนั่งอีกฝั่งนึงมันบาลานซ์กันพอดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะปรากฏว่าคือจะให้ดูคลิปนี้เพราะว่าอาจารย์มีการพูดถึงว่าทำไมถึงมีการสร้างชิงช้าสวรรค์สร้างแล้วเพื่ออะไรใช้แล้วเป็นยังไงไปดูจากคลิปนี้กันฮะใช่ฮะฮังรีเอาละฮะเริ่มแล้วนะฮะสำหรับการขึ้นยิงยาตวันรอบปฐมฤกษ์วิดีโอเหรอจุดมุ่งหมายของชิงช้าสวรรค์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะ
เพราะอะไรกันนะฮะจุดมุ่งหมายในการสร้างรับพลังรับพลังพลังคุณเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูตรงนี้อาจจะมัวมัวนิดหน่อยนะเดี๋ยวรอให้ท่านทำความสะอาดบอกแล้วว่ารอบนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์จริงนี่เป็นมุมที่เชื่อว่าเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะผมจะพยายามให้ดูได้ทั่วคือจะมีไฟนู้เราไม่เคยเห็นด้านหลังตรงนู้นมาก่อนนะฮะเป็นพื้นที่ด้านโล่งๆตรงนู้นนะฮะไกลๆออกไปตรงนู้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์เล็งเอาไว้มีเล็งตรงไหนไหมฮะปกติเขาปลูกข้าวโพดตรงนู้นนะนี่ข้างล่างมองลงไปตรงนั้นจะเป็นสะพานแล้วก็เป็นจุดที่มีการทำเครื่องทำน้ำจากอากาศนะฮะอยู่ตรงโน้นโอ้ภูเขาทุกด้านเลยเห็นไหมภูเขารายล้อมอยู่รอบตัว360องศาปกติถ้าที่จะตกตรงนี้ด้วยนะนี่คือท็อปแล้วนี่ฮะจุดสูงสุดนี่ฮะดูเสาตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมฮะเสาตรงนี้อยู่บนตรงกลางนี่ฮะสิที่มาได้มานั่งกันทุกคนนะฮะแต่ต้องมาค่ำๆหน่อยนะมันไม่งั้นจะร้อนอาจจะเป็นดูบ้านภูเขาด้วยบ้านเขาอยู่ไหนนั่นนะฮะอาจจะออกมาดูหิ่งห้อยแล้วก็มานั่งชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมฮะแต่ว่ากลางคืนก็จะไม่เห็นวิวต้องใช่ใช่ต้องเวลานี้ต้องเวลานี้แหละใช่อันนี้เป็นเวลา6โมงนะฮะ6โมงเย็นพอดีนี่คือมุมมองจากยอดชิงช้าสวรรค์นะฮะควางบันยอนกันหมดแล้วด้านตรงนู้นจะเป็นจุดที่กวางอยู่นะฮะแล้วก็มีนกเรียนจะมีนกเรียนมาอยู่ทางนั้นด้วยสำเร็จแข่งจีนกงนกโอ้โหแลนด์สเคปสวยมากอันนี้จะเห็นหมูนอนอยู่กับม้าอเมแลนด์สเคปสวยเนาะสวยเห็นภูเขาทุกด้านดีแล้วล่ะที่มันอยู่ตรงนี้
ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดอธิษฐานให้ลูกศิษย์ทุกคนพ้นทุกคนไทยได้สมปรารถนาเป็นคำอวยพรจากอาจารย์นะครับลงแล้วพอแล้วค่ะแต่ก็สำเร็จเรียบร้อยทั้งหมดนี้ก็เป็นพลังให้กับลูกศิษย์นะฮะสต็อปไลฟ์กันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับนั่นเป็นบรรยากาศสดๆของการขึ้นชิงช้าสวรรค์เรียกว่าเป็นรอบปฐมฤกษ์ก็ได้นะฮะก็อะไรๆมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยฐานยังไม่ได้ทำเลยนะฮะขึ้นบันไดกันไปแล้วก็ปีนกันขึ้นไปเนี่ยก็สนุกสนานดีผมเห็นอย่างที่บอกครับบรรยากาศโดยรอบอลังการมากเรามองพอขึ้นไปอยู่นั้นมันเห็นบ้านอยู่ซ้ายมือใช่ไหมฮะบ้านของเขาอยู่ซ้ายมือมองไปไกลๆเจอบ้านวัวอีกด้านขวามือเป็นส่วนที่อาจารย์ทำเป็นจุดเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะฮะทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยจบออกจบสถาปนิก จบอะไรมาหรือเปล่าฮะไม่จบฮวงจุ้ยอย่างเดียวจบฮวงจุ้ยอย่างเดียวแสดงว่าทุกอย่างที่นี่วางแบบตามฮวงจุ้ยตามวิชาฮวงจุ้ยมันแต่ผมไม่เห็นอาจารย์เขียนแบบเลยไม่ต้องเขียนคือผมเห็นคือผมเห็นอาจารย์เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ตรงนี้จะเอาเดี๋ยวตรงนี้จะวางเป็นภูเขาตรงนี้จะวางน้ำตกตรงนี้จะวางบ่อตรงนี้จะเลี้ยงปลามันมาเองเหรอใช่แปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผสมผสานกับวิชาที่อาจารย์ใช้ใช่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะถ้าคุณเปิดใจคุณจะได้รับไปมากกว่าที่คุณคิดแต่ถ้ามาแล้วรู้สึกไม่ได้มาไม่ได้เปิดใจหรือมาเพราะโอเคฉันได้รางวัลฉันก็มาจะเสียโอกาสนะฮะบอกได้แค่นี้เอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนทนากับอาจารย์กันต่อมีเรื่องราวดีๆเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะว่ากันด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตนี่คือช่วงแรกอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จฮะถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์มาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัชนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่132นะฮะ132หลายคนถามเรื่องของซีดีเข้ามาว่าทำไมไม่ทำซีดีออกมาก็อย่างที่บอกครับว่ายุคนี้เนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตนะฮะทุกคนมีมือถือช่วงเรื่องราวของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตผมอัปโหลดให้ได้ดูกันบน YouTube แล้วนะฮะแต่ส่วนอันอื่นๆที่เป็นต
อนเก่าๆเนี่ยมันจะมีบางอันบางตอนที่ไม่ได้อัปโหลดให้ดูก็เดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องซีดีก็คอยไปติดตามได้ที่อาคารของจุ้ยอาจารย์หมาละกันนะครับคุยกับอาจารย์กันต่อนะฮะช่วงที่แล้วคุยกันเรื่องบ้านภูเขาช่วงนี้เราไปมาเก๊ากันมาเรื่องราวของมาเก๊าเนี่ยมีอะไรให้พูดกันต่อเนื่องเยอะแยะเหลือเกินเนื่องจากว่าสิ่งที่เราไปเห็นเป็นสิ่งที่ห้ามมีในบ้านจำไว้ดีๆนะไปเห็นแล้วห้ามมีเพราะว่ามันมีความเป็นอัปมงคลอยู่หลายต่อหลายคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวไปเห็นการตกแต่งดูหรูหราสวยงามจำกลับมาใช้ที่บ้านนั่นคือผิดพลาดในทางฮวงจุ้ยส่วนจะผิดพลาดขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของบ้านดวงชะตาเจ้าบ้านผู้ร่วมอยู่อาศัยถ้าวันใดวันหนึ่งทุกอย่างมันลงไปพร้อมๆกันอย่างที่อาจารย์บอกเสมอถึงขั้นชีวิตหรือล่มจมล้มละลายครับนะฮะวันนี้คุณอาจจะยังดวงดีอยู่คุณมีเสาโรมันสัญลักษณ์ของน้ำเหนือหัวอยู่ไม่รู้สึกเป็นอะไรนะฮะแต่ในความที่มันไม่รู้สึกเป็นอะไรอย่างที่อาจารย์บอกเสมอคุณโดนมันกดทับหรือมันทำให้คุณไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพียงแต่คุณไม่รู้เท่านั้นเองได้น้อยไปอาจารย์เจอกรณีอย่างนี้เยอะไหมฮะประเภทแบบได้น้อยไปเนี่ยก็ประมาณ 60% เวลาไปตรวจฮวงจุ้ยเนี่ยนะประมาณนั้นมียกตัวอย่างไหมอย่างเช่นไปเห็นบ้านนี้แล้วแล้วน่าจะมีสัก10ล้านทำไมมันมีกลายเป็นมินิ10ล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีเพราะอะไรฮะก็บ้านเสียหายเพราะบ้านคือส่วนใหญ่จะเป็นเพราะดวงหรือที่เราเรียกว่าฮวงจุ้ยคนอ่อนแอแล้วพอไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีอะไรดีเลยก็ยิ่งส่งผลในทางลบแต่บางคนเขาบอกว่าเขาอยู่มาทั้งชีวิตเขาก็มาของเขาเรื่อยๆชีวิตเขาก็มาเป็นสเต็ปของเขาไปเรื่อยๆก็ได้แค่นั้นไงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าย้ายหรือถ้าไปอยู่ในที่ดีนี่ชีวิตจะรุ่งเรืองมากกว่านี้ก็ต้องดูอีกอะว่าใครคือความรุ่งเรืองมันไม่เท่ากันอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะอะไรสำคัญที่สุดในเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้ที่อยู่อาศัยแล้วตัวดวงชะตาดวงชะตาเป็นต้นทุนที่อยู่อาศัยเป็นตัวเสริมสองอย่างประกอบกันต้นทุนดีอยู่ในที่ที่ไม่ดีก็ไปไม่ได้โอเคนึกออกละเหมือนนักแข่งรถฝีมือดีขับแข่งชนะทุกที่แต่ถ้าให้ไปขับรถที่มันไม่ดีมันก็ไปได้ช้าแต่มันอาจจะยังมีเทคนิคมีอะไรอยู่ถ้าคุณดีถ้าคุณฝีมือดีรถดีคือบ้านดีทุกอย่างมันก็ไปได้เร็วขึ้นครับก็ไปดูเอาไว้นะฮะเรื่องของมาเก๊าผมคุยกับลูกศิษย์ที่มาตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ลูกศิษย์ที่มาเยือนบ้านภูเขาในช่วงที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์ด้วยหลายๆคนก็มีจังหวะลองวิชาได้กลับมากันพอสมควรแต่หลายคนก็เสียค่าวิชากันไปพอสมควรนะฮะแต่ทุกคนโอเคแฮปปี้เพราะได้รู้ได้เข้าใจผมจะให้ไปดูรูปนี้ฮะอาจารย์บอกว่ามันเป็นคลาสสิกฮวงจุ้ย เพราะว่ามันหนึ่งเลยมันอยู่ในจุดที่เขาเรียกอะไรนะเป็นคาสิโนแห่งแรกใช่ไหมฮะของเกาะมาเก๊าลิสบัวนะฮะอันนี้เป็นของใครนะฮะสแตนลีย์โฮนี่ฮะดูรูปนะฮะรูปนี้จุดตรงนี้มันมีความเป็นฮวงจุ้ยอะไรยังไงฮะก็จากที่เห็นเนี่ยเขาทำเป็นรูปข้างคาวดูดเลือดข้างคาวอยู่ตรงไหนฮะก็หลังคาได้ไงเนี่ยฮะเนี่ยเหรอฮะโอ้อันนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะโอ้ผมเห็นหลังคาตรงนี้ผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงหลังคาของที่สวนมหาเศรษฐี yeah. เป็นหลังคาที่เป็นลักษณะเหมือนตัวข้างคาวอ่ะครับแล้วมันต่างกันยังไงฮะตรงเรื่องนี้มันดูดเลือดตรงไหนฮะข้างใต้แหละ หลังคา จะมีไฟที่เป็นอยู่ในตำแหน่งเขี้ยวของข้างคาวนี้โอ้ติดไฟเอาไว้นี่ป่ะฮะครับเนี่ยนะไฟสีแดงเนี่ยเหรอฮะครับไฟคู่นี้ดับไม่ได้แล้วถ้ามันดับแปลว่าอะไรฮะก็เ
ข้างคาวไม่ได้ดูดเลือดนี่ฮะสัญลักษณ์ของหลังคามันจะเป็นโค้งๆโค้งๆเหมือนตัวข้างคาวนั่นเองอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าหลังคาเป็นรูปข้างคาวหรือหลังคาโค้งเนี่ยเป็นมงคลใช่แต่จะไม่เป็นมงคลก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการระบุในการก่อสร้างใครเป็นคนระบุก็อาจารย์ฮงจุ้ยเขาระบุไงเขาบอกว่าสร้างหลังคาแล้วก็บอกว่าให้มันเป็นหลังคาดูดเลือดข้างคาดูดเลือดอย่างเงี้ยก็เขาติดเขี้ยวเข้าไปไงอือฮึอ่ะแล้วอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างที่บ้านของอาจารย์เป็นข้างคาวข้างคาวมหาเศรษฐีมันมีอะไรเป็นตัวบอกว่ามันคือข้างคาวมหาเศรษฐีตัวที่บอกก็คือมันมีจักรันคู่แล้วก็มีประตูวงพระจันทร์จักรันคู่กับประตูวงพระจันทร์อ๋อคุณผู้ชมคงเห็นจากรูปตามไปด้วยนะครับรูปอันนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะฮะอาจารย์ให้เราดูผมมีมือถือหลายเครื่องถ่ายด้วยหลายอันโอเคคือเวลาเรายืนอยู่ตรงกลางตรงหลังบ้านมังกรบินมองไปจะเจอส่วนที่เป็นผนังที่เป็นสวนใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังสร้างกำแพงอันนี้โดยมีหลังคาเป็นรูปข้างคาวครับซ้ายขวาเจาะเป็นรูปจักรันประตูวงพระจันทร์ที่ว่าคืออยู่ตรงกลางครับอือฮึแล้วยังไงอีกฮะผมเห็นมองไปจะไปเจอแผ่นหยกหรืออะไรฮะนั่นสีขาวหยกขาวหยกขาวชาวฮั่นเป็นแผ่นหยกเลยเหรอครับอือฮึเป็นรูปมังกรอ่ะอือแล้วก็มีเสามีรั้วมีอะไรเหมือนที่พระราชวังของจีนทำนองนั้นครับมันมีความหมายอะไรฮะรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการปรับเปลี่ยนพลังคือให้พลังที่ผ่านเข้าประตูไปเนี่ยเป็นพลังที่ดีผ่านเข้าประตูหมายถึงว่าผ่านเข้ามาจากสวนหลังบ้านผ่านเข้าประตูวงพระจันทร์อ๋อไม่ว่าจะผ่านมาจากสวนหรือจะเดินไปเดินกลับเนี่ยเหรอฮะครับตำแหน่งเรื่องต่างๆประตูวงพระจันทร์นี่มันเป็นวิชาหรือว่ามันเป็นอะไรเป็นวิชาเป็นประตูซึ่งต้องใช้กับประตูสวนเป็นหลักโอเคผมนึกออกละพยายามนึกถึงหนังจีนสมัยเก่าที่เขาจะมีฉากเดินเข้าสวนจะมาเจอประตูราวๆเนี้ยประตูกลมๆอย่างเงี้ยนะเขามีความหมายในทางนี้นี่เองก็อาจารย์ก็เคยพาเมไปที่บ้านมหาเศรษฐีใช่ที่ไต้หวันสวนมหาเศรษฐีของไต้หวันก็จะคือมันมีแบบนี้ทุกที่เลยในบ้านที่อาจารย์พาผมไปเนี่ยคือจะบอกว่ายังไงสวนของคนมีสตังจะมีแบบนี้อยู่เสมอครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำให้ความสำคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีกำแพงแบบนี้ประตูข้างคาวหรือเจาะช่องหน้าต่างแทนที่จะเจาะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ใส่ความเป็นมงคลด้วยสัญลักษณ์ของแจกันหรือรูปทองคำหรืออะไรก็ว่ากันไปครับ อันนี้อาจารย์ใช้เป็นแจกันคู่มีความหมายยังไงฮะก็แจกันนี่เป็นแจกันรับทรัพย์แล้วเดี๋ยวจะต้องตกแต่งมีรายละเอียดมีดีเทลมีเดี๋ยวไว้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอารูปแบบสวยๆชัดเจนมาให้ดูอันนี้ให้ดูเป็นแบบร่างตัวอย่างไปก่อนนะผมถ่ายมาจากพื้นที่จริงเนี่ยนะเพียงแต่ว่ายังอาจจะเห็นเป็นสีปูนสีอะไรกันอยู่มาถึงหยกอันนั้นมีความหมายยังไงฮะที่เป็นรูปมังกรก็เป็นตัวที่เพิ่มความพลังความเป็นมงคลหรือพลังหยางซึ่งพลังหยางนี่คือพลังความรุ่งเรืองพลังที่ผ่านประตูเข้าไปเวลาที่มีประตูกลมเนี่ยพลังที่ผ่านเข้าไปเนี่ยจะแอคทีฟคือจะเป็นพลังซึ่งพร้อมที่จะให้กำเนิดพลังต่างๆให้กำเนิดสิ่งที่เราปรารถนาครับทีนี้พอมันเข้าไปเนี่ยไปรวมกันแล้วปะทะเข้ากับแผ่นมังกรแผ่นหยกมังกร มันก็จะแปลเปลี่ยนมันเหมือนกับรหัสซึ่งบอกให้รู้นะว่าที่นี่เนี่ยเมื่อผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยต้องการความรุ่งเรืองอย่างที่สุดเพราะว่ามังกรเนี่ยถือว่าเป็นพลังหยางอันสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รักษาสมดุลของพลังเอาไว้โดยการที่มีหงคู่มีอะไรหงคู่หงอยู่เหนือมังกร
อ๋อจากรูปรูปแกะสลักของหยกอันนั้นเหรอครับอ๋อซึ่งมันก็จะแปลว่าความสุขก็คือมันก็จะได้ทั้งความรุ่งเรืองความร่ำรวยแล้วก็ความสุขถึงจะค่อยผ่านแผ่นหยกนั้นเข้าไปโดยการไม่ผ่านตรงแต่เป็นการผ่านอ้อมก็ตามที่อาจารย์บอกพลังมันไม่วิ่งตรงพลังมันวิ่งตรงพลังมันวิ่งตรงแล้วยังไงฮะแต่เราไปบังคับให้มันอ้อมไปทางนั้นคือให้พลังที่เคลื่อนผ่านประตูเข้าไปปะทะแผ่นหยกพอถูกแผ่นหยกปั๊บพลังหยางมันก็จะเกิดเนื่องจากรูปลักษณ์มันก็จะแบ่งเป็นสองซ้ายขวาแล้วตำแหน่งแห่งทางมันจะไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดเราบังคับเพราะว่ามันก็จะไปมันก็จะถูกบังคับให้ไปสู่เส้นทางของเส้นทาง9มังกร9เลี้ยวสะพาน9เลี้ยวที่อาจารย์สร้างอยู่ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงการสร้างไปได้สักประมาณ2เลี้ยวละนะเดี๋ยวไม่ครบซึ่งพอหลังจากที่ผ่านกำแพงหยกมังกรเนี่ยไปเนี่ยมันก็จะมีคู่เสาปีเสียที่เป็นหยกอีกเหมือนกันครับเป็นเสาหยกคู่หนึ่งคู่นี้ก็จะเปลี่ยนความเป็นอัปมงคลที่ยังมีอาจจะมีหลงเหลืออยู่ให้เป็นมงคลทั้งหมดแล้วถึงค่อยเข้าสู่สะพานโอ้กำลังจะบอกว่าเหมือนเป็นตัวทุกอย่างเหมือนเป็นตัวกรองตัวเป็นไข้คนคือฟังตรงนี้หลายคนอาจจะบอกแล้วฉันจะได้อะไรจากความรู้ตรงนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาโอเคไม่ได้สร้างสวนไม่ได้สร้างอะไรแต่อย่างหนึ่งที่คุณจะทำได้ก็คือเข้าใจก่อนว่าพลังมันเดินทางเข้ามาในบ้านเราจะกำหนดให้มันมาตรงไหนของบ้านคือพลังเนี่ยมันถ้าสมมุติว่ามันมีพลังซึ่งไอ้ตำแหน่งของบ้านวัวมังกรบินเนี่ยมันเป็นมังกรบินมาสิ้นสุดก็คือมันเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ล้อมรอบด้วยเขาแล้วมันก็จะเป็นโหนกขึ้นมาโหนกบนโหนกนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตั้งของบ้านวัวมังกรบินซึ่งมันก็จะต่างกันกับบ้านภูเขาบ้านภูเขานี่เป็นแอ่งแต่ที่นั่นน่ะเป็นชามคว่ำหลังชามคว่ำคือที่ตั้งของบ้านวัวมังกรบินซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นมังกรเขาเรียกว่าจักรพรรดินั่งบัลลังก์เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีพลังเต็มที่เพราะมันก็ล้อมด้วยภูเขาอีกเหมือนกันเราจะเห็นว่ามีภูเขาล้อมนี่พอมีภูเขาล้อมมันต่างกันตรงที่บ้านภูเขาเป็นชามพลังก็อยู่ในก้นชามพลังมันไหลมาอยู่ตรงนี้ซึ่งความสูงเท่ากับภูเขาโดยรอบนี่คือพลังที่ท่วมท้นแต่ส่วนบ้านวัวมังกรบินนี่อยู่บนหลังชามคว่ำหรืออยู่บนอะไรเขาเรียกว่าบนภูเขาอ่ะบนโหนกบนเนินแต่ก็ล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งมันก็กั้นกรองว่าพลังเนี่ยมันก็จะขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาพลังที่อยู่บนเท่านั้นคือพลังที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วเราก็บังคับเส้นทางซึ่งมันก็จะไปเข้าในลักษณะเหมือนกับน้ำประปามาในท่อก่อนเข้าบ้านมันมาท่อหลักท่อใหญ่ท่อเดียวท่อหลักท่อเดียวพอมาถึงไปเข้าก๊อกที่ใช้รดน้ำในสนามก็เรียกว่าน้ำสนามไปเข้าก๊อกน้ำในห้องน้ำไปเข้าอ่างล้างหน้าก็ใช้ล้างหน้าไปเข้าชำระล้างก็ใช้ชำระล้างก็แปลกนะมันมาทั้งๆที่มันมาท่อเดียวกันก็ใช่ไงเราไม่กล้าเอาน้ำที่ใช้ชำระล้างมาอยู่ที่รูปแบบของการกำหนดหรือวัตถุประสงค์ทีนี้ความหมายก็คือคนทั่วๆไปที่กำลังนั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงหรือเราจะเอาวิธีการนี้ไปใช้แบบเบสิกมันต้องดีไซน์มันต้องศึกษามันต้องมีประสบการณ์มันไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเอาไปใช้เหมือนเราคิดได้แต่เราทำได้ถูกไหมก็เหมือนอย่างเวลาที่เราบอกว่าต้องการไปน้ำส้วมไปน้ำครัวเราอยู่ดีๆเราจะไปทำเองมันก็เก้ๆกังๆก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้โดยเฉพาะมาต่อให้เราถูกไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็กับคนที่รู้เรื่องพลังโอเคสมมติว่าผมอยากจะดึงพลังจากหน้าประตูเข้าบ้านโอเคแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ดูรายการแล้วบอกโอเคมันมีพลังอยากจะดึงยืนอยู่หน้าบ้านแล้วอยากจะดึงพลังเข้าบ้านเบื้องต้นต้องทำยังไงติดไฟไฟยังไงก็เปิดไฟดึงพลังเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยติดข้างในบ้านหรือติดนอกบ้านก็สุดแท้แต่ดีที่สุดก็ติดจากนอกแล้วก็มาติดในติดกี่ดวงเป็นการทอดระยะก็ซ้ายขวาข้างประตูด้านนอกอ๋อโอเคยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านหันออกด้านซ้ายดวงหนึ่งด้านขวาดวงหนึ่งสีเป็นอะไรฮะก็สุดแท้แต่ถ้าธรรมดาก็สีไฟแสงจันทร์ธรรมดาอย่างนี้ก็ได้วอร์มไม่ใช่แสงขาวแต่อาจารย์เคยบอกว่าติดเป็นเงินทองนี่ติดอันนั้นก็เป็นอีกวิชาหนึ่งเป็นเคล็ดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้มันวิจิตพิสดารขึ้นก็ติดสีเงินแล้วก็สีทองเมื่อเราหันเข้าคือขาวกับเหลืองเวลาสมมติว่าเรายืนอยู่หน้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านเงินทองก็คือสีขาวสีเหลืองอันนี้คือความหมายก็คือเงินทองครับอ๋อนี่มันจะไม่ตลกหรอสีมันไม่เหมือนกันก็สุดแท้แต่ก็นี่มันเป็นวิชาวิชามีคนคือผมถามอย่างนี้เพราะว่าคืออย่างผมเนี่ยเข้าใจหรืออย่างคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วเรียนรู้มาสักพักนึงเนี่ยจะเข้าใจแต่ลูกศิษย์หลายคนมักจะถามผมว่าเอ๊ะถ้าติดไปไม่ตลกหรอมันไม่ขำหรอผมก็ถามกลับไปว่าถ้าคุณทำแล้วมันมีความรุ่งเรืองเนี่ยคุณจะแคร์ไหมกับเสียงคนที่มาถามคุณว่ามันตลกหรือเปล่าเรื่องของตำนองนั้นอันนี้ไปพิจารณาดูนะฮะยืนอยู่หน้าบ้านหันหน้าเข้าซ้ายมือเป็นสีเงินขวามือเป็นสีทองอันนี้คือไฟหน้าบ้านเป็นการดึงพลังเข้ามาในกรณีที่อันนี้แบบเบื้องต้นเลยนะฮะยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นยังไงติดแบบนี้ก่อนนี่คือการดึงพลังเข้ามายันของอาจารย์ที่อาจารย์แจกก็ติดได้นะยันกงล้อหรือยันอะไรพวกนี้ได้ฮะผมเพิ่งคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งไปเขาบอกว่าเพิ่งจะมาสัมภาษณ์ไปเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าเขามาเรียนเพราะว่าน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยติดยันกงล้อที่บ้านแล้วช่วงน้ำท่วมเนี่ยบ้านเขาบ้านเดียวที่น้ำไม่ท่วมผมก็บอกว่าอ๋อก็คงสูงกว่าบ้านหรือเปล่าเป็นตึกแถวเป็นทาวน์เฮาส์เรียนกันหมดทุกบ้านน้ำเข้ายกเว้นบ้านนี้ที่ติดยันปกติเป็นปกติ เป็นปกติ ยันกงล้ออัศนีใครมีติดตัวไว้นะฮะส่วนใครที่ไม่มีก็ลองไปดูที่โรงเรียนผมไม่แน่ใจว่าเขายังมีแจกอยู่หรือเปล่าสำหรับคนที่มาเรียนคือน่าจะเป็นคนที่มาเรียนครั้งแรกเพิ่งมาถึงโรงเรียนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะเขาน่าจะมีการแจกให้แต่ถ้ามาเป็นครั้งที่สองที่สามนี่ก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวไว้รออาจารย์ทำขึ้นมาแจกอีกทีแล้วกันแจกตลอดเลยคำถามหนึ่งก็คือจะแจกไปถึงเมื่อไหร่มีเลิกแจกไหมก็ยังแจกอยู่ตราบเท่าที่ยังมีคนเดือดร้อนแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ที่อาจารย์แจกนี่ดูเหมือนแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันครับบางอาทิตย์แจกน้ำมนต์บางอาทิตย์แจกของเคล็ดบางอาทิตย์แจกตะเกียบบางอาทิตย์แจกยังลบแจกยันอะไรเป็นตัวกำหนดว่าอาทิตย์นี้อาจารย์อยากจะแจกกันไหนหรือว่าไม่แต่ไม่ได้มีกำหนดนะคือโดยภาพรวมๆมันก็คือสิ่งที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นภัยไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็เป้าหมายของคนทั่วๆไปก็คือมีเงินใช้เอาพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ทั่วไปให้มันสำเร็จก่อนครับคือเพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าคนหรืออย่างเราท่านถ้ามันสมปรารถนาในเรื่องที่อยากจะได้พื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจทำดีทำอะไรกันหรือช่วยเหลือคนอื่นต่อๆไปนั่นเองนะฮะไปเรียนรู้กันละกันอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอนะฮะการเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยของอาจารย์ที่อาจารย์สอนเนี่ยคือให้เรารู้ว่าอะไรที่ผิดแล้วเราก็จะได้เอาไปแก้ไขเท่าที่เราจะทำได้แก้ไขสิ่งผิดพลาดที่มีอยู่ถ้าแก้ได้นี่ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าในระดับหนึ่งแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่าทำอะไรให้มันถูกต้องนะฮะเอาแค่แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดก่อนนะฮะไปเรียนรู้กันแล้วกันนะฮะที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาวันนี้ผมและอาจารย์หมาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ